จัดหนักเลิกกันจริงๆเลยทีเดียวสำหรับสาวนุ่นวรนุชนางฟ้าและสาวแก้มบุ๋มฮันนี่ที่งานเนี้ยฟาดฟันกันดุเดือดบอกเลยนะคะว่าไม่ได้โกรธอะไรกันแต่ว่าเป็นฉากในละครเพื่อนรักเพื่อนริษยาแค่เปิดตัวตอนแรกก็ทำเอาเผ็ดแซ่บจี๊ดบอกเลยว่าทั้งคู่เนี่ยใส่เต็มไม่มีกั๊กแถมสาวแก้มบุ๋มยังได้เทรนด์แต่งหน้ามาใหม่อีกด้วยสงสัยอยู่ว่าทำไมบุ๋มแต่งหน้าแบบนี้ล่ะโอ้โหถามช่างแต่งหน้าดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะคนแต่งให้ค่ะวันนี้เป็นช่างให้ก็จริงๆเป็นฉากที่แบบว่าเขาเข้ามากวนประสาทเราแล้วเขาก็ตบเราเราก็เลยเอาคืนอะไรอย่างเงี้ยเอาคืนซะหนำเลยค่ะอันนี้แบบรู้สึกผิดมากแต่ตามบทบาทนะคะไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องเลยค่ะสงสารหนูไหมคะคนดูก็สงสารการแต่งหน้ามาจากไหนคะพี่นุ่นไม่รู้ว่าเดินแกล้งเอาคืนต่อหรือเปล่างานนี้สาวนุ่นตบเสร็จต้องมาสวยรัดชัดยิงโชว์เป็นนางฟ้าอัปสรสวรรค์ล่องลอยอยู่บนฟ้าโหนสลิงที่งานนี้สาวนุ่นบอกว่าแอบเสียวนิดๆเพราะไม่ได้แสดงและทำอะไรตื่นเต้นแบบนี้มานานมากคือนุ่นเคยขึ้นสลิงนานมากแล้วน่าจะมาเป็น10ปีแล้วอะค่ะเป็น10ปีแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอีกเลยก็มาครั้งนี้ตอนแรกก็แบบเอ๊ะจะเป็นยังไงเพราะลืมความรู้สึกนั้นไปแล้วแต่พอขึ้นมาก็ค่อยๆเขาบอกเอาค่อยๆนะค่อยๆดึงนี่ค่ะก็โอเคปลอดภัยทุกอย่างปลอดภัยค่ะใส่ชุดนี้แล้วมีแอบส่งมาให้พี่ตอนดูบ้างไหมคะยังไม่มีรูปสักหนึ่งรูปเลยค่ะมีรูปค่ะส่งมาให้หน่อยแม่ละครเพื่อนรักเพื่อนริษยาออกอากาศเป็นคืนแรกงานนี้เหล่านักแสดงนำของเรื่องทั้งหลายก็เตรียมนัดรวมตัวกันดูละครตอนแรกซะด้วยว่าแต่ไม่ตื่นเต้นกันเลยเนอะชิมิเปาก็ขอให้ติดตามชมนะครับเป็นตอนแรกสำคัญที่สุดจริงๆเห็นว่ามีนัดกันการรวมตัวดูละครวันแรกด้วยใช่ครับวันนี้เราทุกคนนัดกันว่าจะไปดูร้านพี่นุ่นนะครับพวกเราก็ภูมิใจแล้วอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสลองดูว่าเรื่องนี้จะสอนอะไรแล้วมีแง่คิดอะไรดีๆให้บ้างครับผม